ธรรมสวัสดีค่ะวันอาทิตย์เย็นๆอย่างนี้นะคะคุณแม่สองคนกับพี่ติ่งนะคะสองแม่ลูกจะมาชวนคุยตอบคำถามว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้สึกสุขทุกข์อะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณแม่เพิ่งกลับมาจากคลินิกคุณหมอปอนกับคุณหมออ้อมนะคะลงมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ2นาทีเข้ารายการต้องขอบพระคุณคุณหมอปองคุณหมออ้อมแล้วก็หลานน้ำหวานเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่เวริต้าคลินิกที่ทำให้คุณยายรู้สึกแดงไปทั้งตัวเลยค่ะวันนี้ปรับภูมิเล็กน้อยแล้วก็พบว่าโอ้ร่างกายมันระยิบระยับไปด้วยความตื่นตัวนะคะแล้ววันนี้ก็เอาเลือดไปประมาณสัก11ถุงดึงไปตืดเพื่อที่จะเอาไปทำ NK cell อีกประมาณสักต้นเดือนเมษาก็จะฉีดกลับไปใหม่เพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นก็ต้องขอบพระคุณในทุกการดูแลเลยพี่ติ่งคุณแม่แดงขึ้นไหมล่ะแดงกว่าตอนไปเจ้าค่ะตอนไปนี่แบบสลบไปเลยนะจากที่ประชุมโรยๆอ่ะเจ้าค่ะโรยๆเจ้าค่ะแล้วก็เท้าแดงแจ๋เลยแจ๋นะกลับมานี่โอ้ยเท้าแดงมากเลยค่ะคือแดงทั้งตัวอยู่แล้วแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้นะคะสิ่งที่คุณแม่จะต้องรักษาตัวเองก็คือหนึ่งคุณแม่ต้องพักเพราะว่าตอนนี้คุณแม่หิวบ่อยและพอคุณหมอตรวจอาการมาดูอาการก็วันนี้ก็สหวิชาชีพเลยนะคะหมอจีนว่ายังไงนะคะหมอฝรั่งว่ายังไงนะคะแล้วก็หมอที่จะดูโดยรวมคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าอาการที่คุณหมอทักคุณแม่มามันตรงหมดเช่น1คุณแม่เนี่ยหิวบ่อยเพราะร่างกายมันต้องการพลังแต่ว่าธาตุไฟอ่อนตัวก็เย็นแล้วก็หนาวสั่นในบางคุณแม่ท่านคุณหมอพูดตรงเลยบอกอ้าวคือธาตุไฟมันหย่อนแล้วก็เราก็ต้องการใช้พลังงานเราก็ต้องการปรับพลังงานเพราะฉะนั้นเราก็จะหิวพอเรากินเข้าไปทุกอย่างมันก็ไปรวมอยู่ที่กระเพาะกระเพาะมันก็จะทำงานเพราะไอ้ก้อนเนื้อของคุณแม่ตรงกระเพาะมันก็จะโตเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ได้สูตรอาหารนะคะที่เป็นยาบำรุงทั้งแผนจีนแผนไทยมาเพื่อที่จะตุนแล้วก็ดื่มเป็นระยะเพื่อทำให้กระเพาะก็ไม่ต้องทำงานเยอะแล้วก็คือไม่ใช่ต้องทำงานเยอะคือกระเพาะมันควรจะได้พักด้วยร่างกายมันควรจะได้พักแต่มันมีพลังพอสุดท้ายเลยคือคุณแม่ต้องพักแล้วก็เครียดไม่ได้วันนี้ในที่ประชุมพี่ติ๋งก็เห็นว่าคุณแม่ก็จริงจังกับทุกเรื่องทุกเม็ดเลยเจ้าค่ะคือคุณแม่ต้องลงดีเทลเองนี่ก็จะเครียดอ่ะเจ้าค่ะใช่ทีนี้ถ้าเผื่อลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันนะเห็นใจครูบาอาจารย์แล้วมาช่วยกันเลยวันนี้เราก็จะมีการประชุมเรื่องการธรรมสวัสดีอีเมกาซีนอย่างเป็นปกติของเราแต่อาจจะต้องน้อยฉบับลงมันจะอาจจะเป็นเดือนละ4ฉบับไม่ได้อาจจะเป็นเดือนละสัก2ฉบับเงี้ยนะคะแต่มันอาจจะมีแมกกาซีนที่เป็นองค์ความรู้จริงๆเนี่ยเดือนละ1ฉบับโดยเชิญบก.มืออาชีพจริงๆเลยมาช่วยทํา12คน12ฉบับปูทางซึ่งก็น่าสนุกแต่อันนั้นมันจะต้องเป็นอีกแมกกาซีนนึงส่วนธรรมสวัสดีอีกแมกกาซีนที่เราจะต้องขอบคุณผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดงานของคุณแม่ลงแล้วก็ยังทำงานได้อยู่โดยหาหลักไว้สัก2คนเผื่อใครป่วยอย่างเช่นกุ้งป่วยก็ยังมีแอมแอมหรือว่าแอมแอมป่วยก็ยังมีคุณแม่แต่ว่านานๆทีแต่ถ้าคุณแม่เป็นหลักเลยเนี่ยร่างกายมันจะต้องใช้พลังในการทำงานเพราะฉะนั้นก้อนเนื้อมันก็จะตกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าใจหมอก็อธิบายวันนี้ก็อธิบายครบส่วนที่เราต้องจริงจังหน่อยกับการรักษาคราวนี้เพราะไม่อยากให้มันกลับมาอีกค่ะคุณหมออ้อมก็แอบกระซิบด้วยเจ้าค่ะพี่ติ่งทุ่มนึงนะเจ้าค่ะใช่วันนี้เราจะ6โมงถึงทุ่มนึงจะถึงหรือเปล่าหรืออาจจะก่อนนิดหน่อยแต่สัญญาว่าจะพักเลยเพราะพรุ่งนี้ค่ะแทนขับเฮ้านะคะขับเฮ้าทุกวันจันทร์ของเราในเวลา6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะเราก็จะมีนี่เลยค่ะดูโปสเตอร์ก่อนมีใครอยู่กับเราบ้างคะเห็นไหมคะ
โอ้ยต้องขอบคุณดร.เอมากนะคะพี่เอทำมาให้ท่านวอวัชรเมธีนะคะท่านเจ้าคุณดูนะดูนะอันนี้นะคะตึงนะเขาคงจะวันนี้เดี๋ยวต้องส่งให้ลงไปใน Facebook นะคะดร.เอทำมาให้ซึ่งเราก็จะเชิญชวนกันว่าจะเป็นการพูดคุยกับคุณแม่นะคะแล้วก็มีพี่ติ่งนะคะมีดร.ณัฐวุฒิกุลนิเทศซึ่งก็เนี่ยทำโปสเตอร์ให้เราเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราคือท่านเจ้าคุณวอวัชรเมธีท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะซึ่งก็อุ้ยขอบพระคุณนะคะท่านก็พอคุณแม่ให้เลขาไปเลขาพูดกันครูบาอาจารย์ก็ตอบรับหมดเราจะพูดกันในประเด็นที่ว่าสติก่อนสตังค์ใช่ต้องมีสติก่อนมีสตังค์เดี๋ยววันนี้พี่ติ๋งก็ไปทำการบ้านคนก็หาสตังค์ก็หายังไงทางโลกนะคะส่วนพวกเราก็จะเจริญสติในเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณนะคะสนุกก็อาจจะยืดออกไปเล็กน้อยก็เราสี่คนก็จะคุยกันโดยใช้ช่องทางแพลตฟอร์มของ Clubhouse นะคะก็คราวนี้จะเป็นคลับเฮ้าส์จริงๆไม่ผสมแล้วเจ้าค่ะใช่เพื่อให้มันแบบตรงวัตถุประสงค์เพราะนั้นก็วันจันทร์ก็ Facebook ก็จะพักไปเพื่อจะให้คลับเฮ้าส์จะเป็นการทำงานที่เสียงมันชัดเจนนะคะเขากำลังหาวิธีกันอยู่ถ้ายังหาวิธีไม่ได้เสียงมันยังแว่วๆหวอนๆหรือถ้าเขาเกิดทำได้ภายใน24ชั่วโมงเราก็อาจจะใช้2ช่องทางนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะอันนี้ก็เป็นการบอกไปก่อนเข้ามา220กว่าคนเจ้าค่ะโอ้เข้ามาเร็วนะวันนี้200ทุกคนบอกหมดเลยเจ้าค่ะว่าขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงให้คุณแม่พักจ้ะแล้วก็อยากฟังคุณแม่พูดอย่างนี้ทุกวันก็เลยต้องขอให้คุณแม่พักบ้างจริงๆเจ้าค่ะใช่ครูเล็กบอกมาเพื่อสุขภาพนะคะคุณแม่ยินดีค่ะยินดีพักค่ะก็ยังไม่อยากที่จะหยุดทำงานยาวเพราะฉะนั้นพักบ้างเช่นพบกับพวกเราเช้าเย็นนะคะกลางวันก็ต้องเล่มไปเพราะกลางวันเขาบังคับเลยค่ะว่าพักแล้วที่หุบเขามันร้อนคุณแม่จะกลับหุบเขาหลังจากที่เผาเนื้อตุ๋ยแล้วตอนวันอังคาร4โมงเสร็จแล้วก็กลับเลยค่ะเราสองคนก็จะอยู่ทำงานที่นี่พรุ่งนี้ก็จะพักค่ะก็สลับจริงๆส่วนต้นไม้น้ำตกดอกกุหลาบทางนู้นก็คุณแม่คิดว่าเข้าเอาอยู่แต่วันที่21เตรียมตัวเครื่องไม้เครื่องมือมาเลยนะคะกลุ่มของแนนจะมาช่วยแบบวันเดียวให้เสร็จเลยในที่เหลือก็ประมาณสัก 4,000 มั้ยค่ะเดี๋ยวแบ่ง 4,000 ค่ะใช่ค่ะดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบเราจะมีทุ่งดอกกุหลาบแล้วนะเจ้าค่ะต้องทำแบบคุณแอมใช่ไหมคะทุ่งดอกกุหลาบนะเจ้าค่ะจากภูเขาสู่คุณแอมจะแบบเป็นคนที่วันนี้แอมอยู่ในที่ประชุมก็ทำให้บรรยากาศของที่ประชุมดูมีลีลาของกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเพราะก็จะเป็นหนึ่งในฉบับหนึ่งเรื่องกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์หรืออังคารนี่แหละค่ะพอทุกอย่างดีก็ธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนที่หายไปนานนะคะก็จะกลับมาเพราะว่าช่วงนี้ที่หายไปก็ด้วย1คุณแม่ป่วยด้วย2กุ้งเขาก็ป่วยด้วยแม้คนที่จะทำจริงๆนะก็เป็นหลักอยู่ก็กุ้งก็หายเร็วๆแล้วกันนะคะไปติดตามที่ประชุมเอาจากที่เขาสรุปนะจ๊ะจ้ะคุณแม่ค่ะมีคนถามว่าเรานั่งกันอยู่ตรงไหนของเสถียร1คือแบบเป็นแฟนจริงๆว่าคุณแม่นั่งอยู่ตรงไหนของที่นั่นครับนั่งอยู่ตรงที่สนามเด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นค่ะเปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้ามหาสมุทรแห่งปัญญาค่ะดูธงมนนะคะแล้วก็พระอริยธารามหาโพธิสัตว์กำลังโบกสะบัดเพราะตอนนี้มีลมพัดมาพอดีพบถามว่าอยู่ตรงไหนตรงหน้ามหาสมุทรแห่งปัญญาค่ะที่จริงเนี่ยนะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยนะเราเปิดไฟในมหาสมุทรแห่งปัญญานะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยเราจะอยู่กันริมบ่อน้ำสระน้ำของมหาสมุทรพรุ่งนี้เราลองดูเอาขาแช่ลงไปได้ไหมเจ้าค่ะเอาขาแช่ได้ค่ะขาแช่ได้อยู่แล้วค่ะเราถ้าเรามีขาแล้วเรามีน้ำเราสามารถค่ะเรียกว่าเอาหลัง
พิงฝาเท้าแช่น้ำแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการมากก็คือหลังพิงภูเขาใช่ไหมคะเท้าแช่น้ำค่ะก็นี่ไงคะภูเขาเนี่ยค่ะภูเขามหาสมุทรแห่งปัญญาคือภูเขาหิมาลัยค่ะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยเลยค่ะแล้วเอาเท้าแช่น้ำค่ะพรุ่งนี้นะคะขอให้สระน้ำที่มหาสมุทรแห่งปัญญาพร้อมนะคะจะได้ทำรายการของเราที่ตรงบริเวณนั้นเลยค่ะก็เขาคงเห็นเป็นวันอาทิตย์ชิลๆนะเจ้าคะไม่มีคำถามก็อยากเห็นคุณแม่พักแล้วเราก็นั่งคุยกันสบายๆไม่ต้องเครียดไม่เครียดค่ะก็เวลาคุยธรรมะคุณแม่ก็ไม่เครียดนะแต่เวลาวางแผนการทำงานเนี่ยมันก็มีภาวะบ้างเพราะว่ามันต้องทั้งเป้าชัดเจนระหว่างทางสร้างทีมจะได้ไม่ต้องดึงไม่ต้องดันไปด้วยกันมีความสุขทำงานคนเดียวสุขคนเดียวทำงานทั้งทีมสุขทั้งทีมเราอาจจะถึงแต่ในระหว่างทางทำงานเป็นทีมมันสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ทุกท่านได้มาเป็นทีมเวิร์คของเราแล้ววันนี้ก็ผู้ร่วมประชุมก็คือดร.เพชรนะคะดร.เพชรเขาก็มีคุณูปการเพราะว่าเขาก็เอกอุกในเรื่องของเนี่ยค่ะฉันทลักษณ์ก็เอาเพลงมาให้ซึ่งตอนนี้เขากำลังจะไปใส่ QR code ที่จะให้คนฟังเพลงได้เพลงที่พูดถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พูดถึงพระรัตนตรัยเราก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะมันเป็นอะไรที่มันมีผู้คนเนี่ยที่จะเข้าถึงในหลากหลายวัยหลากหลายความเป็นสมัยของแต่ละยุคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปถึงคนในทุกวัยให้ได้ในวิธีการที่แตกต่างแต่เป้าหมายเดียวกันคือพ้นทุกข์ค่ะคุณแม่เจ้าขาถามเกล็ดเล็กนิดเดียวเจ้าค่ะดร.เพชรทำไมเป็นเท่เหนือใต้เจ้าคะหรือชื่อเท่เหนือไทยเท่เหนือไทยโอ้จะเป็นนามแฝงเขาหรือเจ้าค่ะใช่ใช่คือเขาเป็นคนที่มีฉายาก็มีฉายาแรกๆก็คือบรรณาธิการร้อยล้านอ่ะก็ขายหนังสือได้ประมาณนั้นนะคะเชื่อเลยเจ้าค่ะผลิตอันนี้ออกมาเชื่อเลยเจ้าค่ะเพราะหนังสือเพราะหนังสือเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มันคลาสสิกมากนะเจ้าค่ะคือพลิกดูข้างในเนี่ยทุกกลอนเนี่ยมันจะส่อมันจะได้อารมณ์ออกมาแล้วคือยังไม่ได้อ่านหมดนะเจ้าคะแต่ว่าก็รู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะทึ่งแล้วกันเจ้าคะเขาสุดเขาก็ทำหนังสือหลายเล่มเช่นเขาทำหนังสือของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะไล่อันนิราชวัดไล่ล่องขุนแล้วก็ทำถวายครูบาบุญชุ่มซึ่งหนังสือที่ถวายครูบาบุญชุ่มก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลสวยงามไปส่วนเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ก็คงได้รับรางวัลล่ะค่ะคุณแม่ว่าแล้วก็เป็นหนังสือซึ่งเป็นไปตามเป้าเลยก็เพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และหุบเขาโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นมันจึงมีมิติของการร้อยใจของผู้คนที่จะออกมาทำอะไรรวมกันด้วยหัวใจของผู้รับใช้ค่ะเขาก็มารับใช้จริงๆหนังสือเล่มนี้คุณแม่ไม่ต้องเป็นภาระเลยไม่เครียดเลยเพราะว่าซัพพอร์ตสิ่งที่เขาต้องการแล้วจากนั้นเขาก็ไปจัดการบริหารจนกระทั่งหนังสือออกมาก็ยังคิดวางแผนเป็นดนตรีเป็นเพลงมันก็เป็นเหมือนกับคือเขาถนัดเรื่องเหล่านี้เขาก็ไปคิดแทนคุณแม่ส่วนเป้าหมายในการที่จะทำเพื่อหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วนะคะใครที่ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงอยากจะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นหนังสือที่เราไม่ได้ขายอ่ะเราจะมอบเป็นธรรมบรรณาการสำหรับคนที่ได้ร่วมบุญนะคะก็จากตั้งแต่วันที่เราเปิดตัวจริงๆคือวันที่21นะคะนี่ยังไม่ถึง21เดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบว่ามีท่านใดที่ร่วมบุญบ้างแล้วเราก็ยังอยากให้ทุกคนมีหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นเหมือนธรรมบรรณาการจาก
จากพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มันก็งดงามเหลือเกินตั้งแต่หัวใจของคนทำคนถ่ายคนร้องรวมทั้งความกตัญญูที่เขามีต่อคุณแม่เนี่ยมันก็เยียวยาคุณแม่มันเป็นหนังสือที่เป็นธรรมะโอสถนะคะมันเป็นงานที่เป็นธรรมะบำบัดจริงๆนะพี่ติ๋งพี่ติ๋งอ่านแล้วพี่ติ๋งจับแล้วพี่ติ๋งนึกถึงใครบ้างล่ะนึกถึงใครบ้างคือพอจับแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งคือมันน่าจะเป็นหนังสือที่น่าเก็บไว้สะสมไว้อย่างของตัวเองนะต้องไปไว้เปิดดูเพราะว่ามีความผูกพันกับภูเขาใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ผูกพันน่าจะอยากจะเก็บไว้เพราะเป็นหนังสือที่รูปก็สวยคำในนั้นนะถ้าอ่านดีๆก็จะมีทั้งความหมายทั้งความไพเราะสละสลวยเลยนะคะใช่แบบค่ะระดับด็อกเตอร์ระดับครูแต่งอะนะเจ้าค่ะแล้วก็มันก็พันไปเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมอีกนะเจ้าค่ะอันเนี้ยได้หลายซับหลายซ้อนก็ในการประชุมกันก็บอกว่าเราจะมีการทำเฟส1นะคะในเดือนกุมภามีนาเนี่ยพอมีนาเนี่ยเมษาก็คิดว่าเดี๋ยวคุณแม่ขอจามนิดนึงขอประทานโทษนะคะก็เฟสที่สองก็น่าจะเป็นหนังสือที่นำไปกราบรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นของที่ระลึกในช่วงเมษายนปีใหม่ไทยเลยนะคะเป็นหนังสือที่ควรจะเอาไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าสวยเหลือเกินสวยจ้ะสวยมากกี้ก็มาจับดูจริงๆแล้วข้างนอกก็สีม่วงๆก็บางทีดูคล้ายๆครับคล้ายๆก็เหมือนแบงค์ไทยพาณิชย์เล็กๆคือพวกเขาจะสีม่วงเพราะว่าเรามีแต่ว่าดูแล้วสีม่วงมันนิดเดียวเองก็ไม่อาจจะไม่นั่นแต่ว่าข้างนอกลายก็สวยใครเนี่ยค่ะก็อาร์ตเวิร์กก็เก่งมากเลยสวยจริงๆค่ะต้องบอกว่าการวางอาร์ตเวิร์กแล้วก็การวางบทกวีนะคะคำฉันทลักษณ์ในแต่ละหน้าเนี่ยเป็นหนังสือที่ก็ต้องถือว่าสุดๆเล่มหนึ่งเลยนะคะเล่มหนึ่งเลยค่ะคุณแม่เชื่อว่าถ้าใครได้ก็ตอนนี้เพชรเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาขอให้การทำงานครั้งนี้คุณแม่หายจากโรคภัยคือมันเป็นสิ่งที่เขาขอบพระคุณที่เขาได้ทำถึงจะยากยังไงพระอริยธาราก็จะบอกกับพวกเราว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จก็ต้องขอบคุณเพชรมากนะลูกที่เราจะต้องทำแล้วก็จะเอาหนังสือเล่มนี้ออกไปเพื่อที่จะไปช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวของเรานะคะได้มีโอกาสเดือนมิถุนายนพระอริยธาราครบ15ปีก็จะได้เป็นการเฉลิมฉลองใหญ่ทีเดียวแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมที่จะได้หนังสือเล่มนี้ไปเป็นที่เป็นธรรมบรรณาการขอบคุณจากพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะพี่เพชรไปปฏิบัติธรรมทันทีหลังจากที่เปิดตัวหนังสือใช่ค่ะแล้วพี่เพชรบอกว่าทุกย่างก้าวทุกสมาธิเนี่ยท่านจะปิติมากเพราะเห็นพระอริยธาราตลอดตอนที่ทำเนี่ยก็ต้องโอมตาเลตลอดเลยเพราะมันยากค่ะมันยากแต่ว่ามันทำได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรามีใจที่กตัญญูที่จะทำถวายท่านนี่ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ของเพชรด้วยนะคะที่ให้ลูกที่มีคุณค่ากับสังคมจริงๆค่ะอ๋อนี่เขาถามมาค่ะว่าถ้าจะขอร่วมบุญหล่อพระอริยธาราจะติดต่อผ่านช่องทางไหนเจ้าคะค่ะก็ผ่านเข้ามาโดยจะมาที่เสถียรธรรมสถานหรือว่าขอเลขบัญชีของมูลนิธินะคะเดี๋ยวจะให้เขาตอบให้เลยนะคะขอให้ตอบแล้วนะครับหลังไมค์ของเรากำลังตอบว่าเพราะว่าสตางค์ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะผ่านเข้ามาในมูลนิธิเสถียรธรรมสถานขอรับใบอนุโมทนาได้ค่ะแล้วก็เราอยากให้เห็นการทำงานพวกเราเป็นคณะแม่ชีศีลสิบนะคะเรามีกองงานที่มีฝ่ายบัญชีฝ่ายของมูลนิธิเฮเลนยิกเนี่ยที่ก็เข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้เลยค่ะขอใบอนุโมทนาได้ค่ะค่ะก็เ
ันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะจ้ะก็ถ้าอย่างนั้นอยากจะชวนคุยว่าตรงสถานที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะเห็นต้นบอนไซเนี่ยต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่ต้องบอกกับท่านว่าอายุมากกว่าพวกเราเลยนะคืออย่างต้นมะขามเนี่ยอายุเป็นร้อยปีต้นไซต้นต้นเขาเรียกอะไรอะเฟื่องฟ้าเหรอเวลาออกดอกนะต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยโอ้ยดอกทั้งต้นสวยงามนะคะอันนี้เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงมาตั้งแต่สมัยที่คุณแม่บวชอยู่ในวัดสิริพงษ์เมื่อ40ปีที่แล้ว เป็นต้นไม้ที่ทำให้คุณแม่ใจเย็นอะคุณแม่ต้องรอคอยอะต้องใจเย็นแล้วต้องมีรายละเอียดของการดูแลรดน้ำนะคะดินนิดเดียวแต่ต้นไม้ต้องอยู่ได้และอยู่อย่างงดงามเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ถูกย่อมาอยู่ในดินที่นิดเดียวแล้วก็พวกนี้ก็มีราคาแพงคุณแม่ไม่ได้ซื้อราคาคุณเสถียรซื้อก็มีคนเอามาให้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลี้ยงกันมาจนกระทั่งอยู่ในวัด7ปีออกมาอยู่ที่นี่อีก33ปีก็เป็นอะไรล่ะคะ40ปีต่อไปก็ไปอยู่ที่หุบเขาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตเนี่ยอยู่ได้เพราะการดูแลชีวิตอยู่ได้เพราะการเกื้อกูลชีวิตอยู่ได้เพราะการมีความรักในการดูแลกันและกันนะคะนี่ก็อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนเห็นบรรยากาศของการพูดคุยวันนี้เป็นการพูดคุยอยู่ในบรรยากาศของสวนที่มีทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ถูกเขาเรียกอะไรฮะกดดันด้วยฮะหกบันดึงในกระถางเล็กเนี่ยต้นไม้ใหญ่ที่ใช้การรอคอยแล้วก็ทำให้มันอยู่ในสิ่งที่มันมีความจำกัดแต่ว่ามันสวยงามมันเล็กมันจิ๋วแต่มันแจ๋วค่ะแล้วก็ต้นนี้ที่หุบเขาก็มีนะเจ้าค่ะใช่ค่ะเขาเรียกว่าไซนิโครสวยค่ะเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติอันนี้ก็มีคนถวายมาที่หุบเขาก็ใหญ่กว่านี้สัก5เท่านะคะแต่ที่เนี่ยพื้นที่น้อยก็มีคนถวายมาแล้วก็อยากให้เห็นพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ตรงกลางของสระน้ำเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะเป็นพระพุทธรูปในสมัยแรกเลยนะคะเนี่ยค่ะให้นึกถึงตริบันที่นั่นที่โดนทำลายไปเหรอคะอ่ะราคาอันนั้นเป็นนั่นเป็นหินอันนี้ก็เป็นบรอนซ์นะคะซึ่งเป็นรูปเดียวกันเลยเป็นยุคแรกเลยค่ะตั้งแต่สมัยที่ถ้าใครเคยไปปากีสถานก็จะเห็นเลยว่าตรงที่เป็นความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเขาก็แกะภูเขาแกะหินอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะงดงามเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเหมือนบุคคลนะเห็นไหมคะเป็นก็งามละแล้วก็อันนี้ค่ะที่ตักกศิลาเนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่าเป็นของมีค่าที่เขาไม่ให้นำออกอันนี้ก็สร้างขึ้นมาเป็นการรอในบ้านเราค่ะตอนนี้นอกจากดูซีรีส์พระพุทธเจ้าแล้วนะเจ้าค่ะมันมีการ์ตูนพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะแล้วมันมีตอนที่วันนั้นคุณแม่ที่เราได้พูดที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกจะมกปฏิหารใช่ค่ะเห็นแล้วโอ้เหมือนกับที่คุณแม่เล่าให้ฟังใช่เลยค่ะอันนั้นก็จะเป็นที่เมืองอะไรนะยมกเนี่ยดูสิดูเมื่อกี้ลืมแล้วค่ะนะคะที่สาวัตถีไหมคะใช่ไหมแล้วท่านขึ้นไปอยู่บนยอดเขาใช่แหละคุณท่านแม่ด้วยใช่ไหมที่สวรรค์ไม่รู้ว่าสวรรค์คือจริงๆแล้วพระคือการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนึกถึงพระมารดาซึ่งตอนนั้นก็อยู่ที่ชั้นดุสิตใช่ไหมดุสิตนะคะก็ขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรด3เดือนแล้วก็เสด็จลงมาค่ะดูถึงตอนนี้เจ้าค่ะเป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนใช่ไหมก็เนี่ยค่ะที่จริงมันก็มีซีรีส์การ์ตูนมีซีรีส์ของหนังอินเดียนะอินเดียนั่นก็เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกนั่นก็
งดงามนะคะแล้วก็คนที่เล่นเป็นพระพุทธเจ้าก็มาที่นี่เนี่ยค่ะมาที่นี่ค่ะพระเอกนั่นแหละค่ะเล่นงามมากเลยค่ะพระเอกก็ตอนนั้นพระเอกอินเดียก็มาที่นี่กันเนี่ยแหละค่ะเรียกคุณแม่นะคะแล้วก็มาเยี่ยมเห็นก็บอกอินกับเมืองไทยมากมาค่ะมาหลายครั้งค่ะก็ได้เจอกันแล้วก็ตอนที่เราทําเรื่องอมราปารีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงงามเมืองเป็นผู้หญิงที่มีค่าตัวสูงนะคะอมราปารีเนี่ยก็เป็นลิเกที่ตอนนั้นเนี่ยแอนมิชัยเล่นนะคะแอนเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขากลับจากดูไบตอนนี้เขาก็ไม่ใช่ดูไบเข้าไปดูไบแล้วเขาก็ตอนนี้ก็เป็นทูตที่เป็นทูตอะไรนะที่อินเดียเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากจะมาขอจะทำอะไรที่หุบเขาโพธิสัตว์ถวายคุณแม่สักครั้งหนึ่งแอนอยากทำก็เดี๋ยวลองดูเราอาจจะมีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรื่องของมหาโพธิสัตว์พระอริยธาราเนี่ยแอนเขาก็จะทำได้ดีนะคะก็โปรดติดตามเพราะตอนนี้เขาก็ส่งเมสเซจมาแล้วว่าเขาขอที่จะกลับมาร่วมด้วยช่วยกันขอบใจนะคะแอนมิชัยค่ะไม่มีแล้วค่ะวันนี้ชิลๆแล้วก็มีแม่โอช่วยตอบคำถามไปแล้วดีค่ะได้วันนี้ก็30นาทีแล้วจ้ะค่ะสามพี่ติ๋งเขาจะมีหน้าที่อย่างนี้ค่ะคุณแม่เจ้าขาอีก3นาทีคุณแม่เจ้าขาคุณแม่สอนตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงขึ้นไปรับประทานไปด้วยประชุมตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3ถึงวิ่งไปหา6ชั่วโมงแล้วจ้ะค่ะคุณแม่วันนี้ทำงานเต็มแม็กแล้วจ้ะค่ะใช่รายงานหมออ้อมไปในตัวหมออ้อมบอกว่าขอให้ทุ่มหนึ่งหยุดทั้งหมดแล้วก็พักจริงๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์รวมของคุณแม่มันใช้พลังงานเยอะนะเวลาทำงานเนี่ยจริงๆถ้าอยู่ที่หุบเขาอะทำงานน้อยกับเสถียรหนึ่งเยอะเลยถึงต้องไปพักที่นู่นไงเพราะที่นู่นน่ะเช้าก็ทำรายการเสร็จก็ตอนนี้เขาจัดเมนูอาหารแล้วนะฮะแล้วเขาบอกเลยว่าเพราะถ้ามันหิวบ่อยอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายมันต้องใช้พลังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะยิ่งทำงานเยอะไม่ได้เดี๋ยวก้อนเนื้อมันไม่เล็กคุณแม่ก็เลยคิดว่าก็เอาอย่างนี้แบ่งงานกันทำอย่างงานออก Facebook Live เราสองคนเช้าเย็น กลางวันก็รถไป นะคะเพราะตอนนี้โควิดเขาไม่ลำบากสมัยที่เราทำโควิดตอนนั้นเขาลำบากกินอยู่เขาอึดอัดไปหมดเราก็ช่วยเขาตอนนี้เขาก็สบายแล้วแล้วก็เรื่องการทำงานในเสถียรหนึ่งก็มอบหมายให้กับคณะทำงานแบ่งไปสื่อก็แบ่งไปก็เปิดตัวทำงานมากขึ้นแต่ว่ามีคนข้างนอกมาช่วยมากขึ้นอย่างขับเฮาส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่คุณแม่ก็แค่นั่งพูดก็ดีด้วยพรุ่งนี้จะได้พบท่านวอไม่ได้เจอกันเลยตอนไฟไหม้ท่านก็โทรมาถามคุณแม่เป็นยังไงเวลามีความลำบากเพื่อนก็มีค่ามากดูเสียงจักจั่นในกรุงเทพสิดังเลยค่ะเจ้าค่ะมีแต่คนบอกให้คุณแม่พักถ้าอย่างนั้นอัตรีค่ะมีคำถามออกขอโทษนะเจ้าค่ะอยากถามความในใจที่เก็บไว้และพยายามจะทำใจให้เข้มแข็งมานานเกือบเดือนโรงงานสามีกำลังจะล้มละลายอยากจะทราบว่าจะยังไงที่จะประคองใจสามีให้เข้มแข็งขึ้นได้เจ้าคะคือความรักที่ภรรยามีต่อสามีนี่ก็งดงามแล้วล่ะค่ะดีที่สุดก็คือเป็นเพื่อนโรงงานล้มละลายแต่ความรักไม่ล้มเหลวต้องรักกันไม่ทอดทิ้งกันให้กำลังใจกันลดเพดานชีวิตลงสักหน่อยหน้าที่การงานใดต้องทำก็ต้องทำสุขให้ง่ายขึ้น
ก็ให้กำลังใจค่ะเจ้าค่ะก็ช่วงนี้ก็ลำบากกันเยอะนะเจ้าค่ะคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่อาจจะต้องพักจริงทุกอย่างต้องสโลว์ลงแล้วถ้างั้นวันนี้เราพักเนาะเจ้าค่ะก็ขอให้มีชีวิตที่สุขสงบเย็นสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ